ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นคนที่วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกพิพากษาส่วนคนที่ไม่ได้วางใจก็ถูกพิพากษาอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าหลักการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างเข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่างเพราะกิจการของพวกเขาเลวทรามเพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาหาความสว่างเนื่องจากกลัวว่าการกระทำของตนจะปรากฏแต่คนที่ประพฤติตามความจริงก็มาถึงความสว่างเพื่อให้เห็นว่าการกระทำของเขานั้นทำโดยพึ่งพระเจ้าพระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทรงรักษาบรรดาโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หายกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรียพวกเขาจึงพาคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆพวกที่เจ็บปวดทรมานพวกที่ถูกผีเข้าพวกที่เป็นลมบ้าหมูและเป็นอัมพาตมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายและมีมหาชนติดตามพระองค์ซึ่งมาจากแคว้นกาลิลีแคว้นทศบุรีกรุงเยรูซาเล็มแคว้นยูเดียและแม่น้ำจอร์แดนฝากตะวันออกเมื่อพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบธฟายีและหมู่บ้านเบธานีเชิงเขามะกอกเทศพระองค์ทรงใช้สาวก2คนสั่งว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าพวกท่านทันทีที่พวกท่านเข้าไปพวกท่านจะพบลูกลาตัวหนึ่งที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยผูกอยู่จงแก้มันจูงมาเถิดถ้ามีใครถามว่าพวกท่านทำอย่างนี้ทำไมจงบอกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องพระประสงค์แล้วจะส่งกลับมาที่นี่โดยเร็วสาวก2คนนั้นจึงไปและพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่นอกประตูที่ถนนพวกเขาจึงแก้มันบางคนซึ่งยืนอยู่ที่นั่นถามพวกเขาว่าแก้ลูกลานั้นทำไมพวกเขาก็ตอบตามพระดำรัสสั่งของพระเยซูแล้วคนเหล่านั้นก็ยอมให้เอาไปพวกเขาจึงจูงลูกลามาให้พระเยซูแล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลาพระองค์จึงส่งลานั้นมีคนจำนวนมากเอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนและบางคนก็ตัดกิ่งไม้ใบไม้เขียวสดจากพุ่งนามาปูคนที่เดินไปข้างหน้ากับคนที่ตามมาข้างหลังก็โห่ร้องว่าโฮสันนาขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่แผ่นดินที่จะมาตั้งอยู่ซึ่งเป็นของดาวิดบรรพบุรุษของเราโฮสันนาในที่สูงสุดและพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
และเข้าไปในบริเวณพระวิหารเมื่อทอดพระเนตรทุกสิ่งจนทั่วแล้วเวลาก็จวนค่ำจึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกับสาวก12คนนั้นก่อนเทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ2วันพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์วางอุบายที่จะจับพระองค์ประหารเสียแต่พวกเขาพูดกันว่าอย่าเพิ่งทำในช่วงเทศกาลเลยเดี๋ยวประชาชนจะวุ่นวายยูดาสอิสคาริโอตที่เป็นคนหนึ่งในพวกสาวก12คนไปหาพวกหัวหน้าปุโรหิตเพื่อจะมอบตัวพระองค์ให้แก่พวกเขาเมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจและสัญญาว่าจะให้เงินแก่ยูดาสแล้วยูดาสจึงคอยหาโอกาสที่จะมอบตัวพระองค์ให้แก่พวกเขาและพวกเขาก็จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมเมื่อถึงเวลาค่ำแล้วพระองค์จึงเสด็จมากับสาวก12คนขณะกำลังประทับและเสวยอาหารอยู่นั้นพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเราเป็นคนที่ร่วมรับประทานอาหารกับเราพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์และทูลถามพระองค์ทีละคนว่าเป็นข้าพระองค์หรือพระองค์จึงตรัสตอบพวกเขาว่าเป็นคนหนึ่งในสาวก12คนนี้เป็นคนที่จิ้มในชามเดียวกับเราเพราะบุตรมนุษย์จะต้องไปตามที่เขียนไว้เกี่ยวกับท่านแต่วิบัติแก่คนที่ทรยศบุตรมนุษย์ถ้าคนนั้นไม่ได้เกิดมาจะดีกว่าระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาเมื่อขอพระพรแล้วทรงหักทรงให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยเมื่อขอบพระคุณแล้วจึงทรงให้พวกเขาพวกเขาก็รับไปดื่มทุกคนแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่านี่เป็นโลหิตของเราซึ่งเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาที่จะต้องหลั่งออกเพื่อคนจำนวนมากเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำจากผลของเถาองุ่นอีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นคือวันที่เราจะดื่มใหม่ในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วพวกเขาก็พากันไปที่ภูเขามะกอกเทศ